นใช่ครับถือว่าเป็นครั้งแรกไหมเป็นเรื่องแรกที่เป็นเรื่องแรกที่ร่วมกันครับภาพยนตร์เรื่องฮักแพงครับผมเป็นไงบ้างเขินเหมือนเดิมค่ะมีเข้าฉากเหมือนต้องพบรักกันใหม่ๆแล้วก็รู้สึกแบบว่าเรารู้สึกรักรู้สึกตกใจอย่างนี้ครับก็คือจริงๆชีวิตจริงเราเนี่ยเราเป็นคนที่พูดกระโชกโฮกฮากหน่อยพูดหวานไม่เป็นพอต้องมาพูดหวานในภาพยนตร์มันก็รู้สึกแบบเขินอ่ะเหมือนเขาพูดดีเราพูดดีด้วยมากเลยเออชอบแบบพูดหวานชอบแบบชอบค่ะผู้หญิงก็ต้องชอบคนพูดด้วยดีๆอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ปกติไม่ผมผิดปกติวะเนี่ยใช่จริงๆผมคือพูดในครอบครัวพูดในอะไรนี่ผมจะประมาณนี้ครับพูดแบบว่าถ้าเป็นคนชอบพูดเพราะๆมันก็ฟังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่เราคือเราอยู่อย่างเงี้ยครับเจตนาเขาทำให้เราขำอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆครับพอชอบแบบนี้ยังไงชีวิตจริงเราต้องเปลี่ยนไหมไม่ดีกว่าครับผม อย่างงี้ดีกว่าครับผมมันตื่นเต้นดีฮะ เป็นยังไงสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกของทั้งคู่แบบมันมีแบบต้องแบบช่วยกันหรือไงเพราะพี่ก้องเคยผ่านมาก็ต้องมีเรื่องทัมมิ่งของการพูดนะครับเพราะว่าน้องเคยเล่นหมอลำโอเคเล่นหมอลำมันก็จะมีสวนกันหมอลำนี่ก็คือละครเวทีแต่ภาพยนตร์นี่มันต้องมีทามมิ่งของการที่แบบว่าผมถามไปอย่างเงี้ยน้องก็จะตอบเลยเพราะว่าอ่านบทมาแล้วก็จะเปลี่ยนให้แบบว่าน้องก็นับในใจก่อนนะสัก 2-3 ค่อยตอบอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะมันจะได้มีแบบช่องจังหวะช่องไฟมันยังไงมีใช่ค่ะต้องแบบมองกล้องนี้ช่วงนี้ต้องยืนอยู่ตรงนี้อ่ะมันยากอะค่ะสำหรับหนูนะมันยากแต่ว่าสำหรับเขาอะไรก็ง่ายไปหมดค่ะแต่ว่าพี่เขาก็ติวให้ครับเป็นคุณครูด้วยเนาะค่ะครับจริงๆก็ผมก็ยากนั่นแหละครับแต่ว่าด้วยความที่เรามีประสบการณ์จากผู้กำกับแล้วก็ครูๆต่างๆที่เรามีโอกาสได้ไปถ่ายงานเขาก็ให้ข้อมูลเรามาเรื่อยๆแล้วก็เก็บแล้วรู้จำมาครับคือในบทเนี่ยผมเป็นสอนคนที่ผิดหวังกับความรักก็จะมีเบิ้ลกับธัญญาคู่กันแซกกับลำไยคู่กันแต่ผมนี่ผิดหวังอยู่ตลอดจนหนังจะจบแล้วพอหนังจะจบก็จะมีน้องเบลมาเซอร์ไพรส์แล้วทำให้เรารู้สึกรักนะครับเราต้องรอดูไม่กี่เทคครับแต่ว่าผมชอบฉากที่ตบหน้าหรอมุมฉากตบหน้าเสียดายอ่ะเทคเดียวตบตาแตกจนหน้าดำเลยอ่ะไม่ดำอยู่แล้วครับผมโอ้ครับผมฉากตบฉากเดียวฉากตบฉากเดียวฝากภาพยนตร์หน่อยสำหรับใครที่รอติดตามครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องฮักแพงนะครับเป็นภาพยนตร์ที่รวมเอาศิลปินของภาคอีสานนะครับไม่เฉพาะแค่เบิ้ลแซกลำไยธัญญาหรือว่าตัวกล้องเองน้องถาด้วยรวมถึงพี่อาจารย์รุ่นพ่อศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สลาอาจารย์เฉลิมพลพี่กัมพูชนีโอ้หลายคนนักคอมอะไรเยอะมากเลยค่ะคือรวบรวมเอาศิลปินมารวมกันในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับความสรุปมันจะอยู่ตรงที่ความเป็นอีสานครับอาถามครับผมมีเชื้อของไข้เลือดออกอยู่ในตัวอยู่แล้วด้วยความที่ผมป่วยคือเป็นไข้เลือดออกคือมันเป็นเชื้อที่ไม่หายมันจะโดนกดไว้ครับจนวันหนึ่งเราทำงานหนักพักผ่อนน้อยจนเราป่วยพอเราป่วยเสร็จปั๊บพอร่างกายอ่อนแอเชื้อเหล่านั้นมันก็เลยเจริญเติบโตขึ้นมาอีกครั้งนึงครับอันนี้คือโรคที่เป็นคือไข้เลือดออกไข้เลือดออกแล้วครับแล้วก็จะมีแบบว่าเหมือนมันแทรกด้วยติดเชื้อในกระแสเลือดเข้ามาอีกครับก็ต้องรุนแรงมากครับคือจริงๆถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือครบก็โอกาสรอดก็ยากเหมือนกันครับวันนั้นคือคุณหมอบอกว่าคือเลือดเราอ่ะเลือดขาวอ่ะมันน้อยแล้วเพราะว่าเชื้อแบบเชื้อของไข้เลือดออกไวรัสมันกินเข้าไปครับอาการมันเป็นยังไงบ้างเป็นไข้ก่อนเป็นไข้แล้วไข้สูงมากเกือบ40ใช่ครับไข้แล้วก็หากินยาเองใช่แล้วหมอบอกว่าไวรัสตัวเนี้ยก็คือห้ามไปกินยามั่วแล้วเขาก็กินมั่วของเขาล่ะไม่ยอมไปหาหมอใช่ค่ะจนลงจากเวทีแล้วเขาก็พาไปหาหมอหน่อยจะตายแล้วคือหายใจไม่ออกมันจุกอยู่ตรงเนี้ยพยายามหายใจมันได้แค่นี้จนต้องบีบขาบีบอะไรตัวเองต้องทำให้ตัวเองหายใจให้ได้แล้วโชคดีที่มันใกล้ลงวันนั้นผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นแล้วมันใกล้โรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลเสร็จปั๊บเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ครบเลยเครื่องช่วยหายใจเข้าก็ดีขึ้นมารอดขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราไปเจอโรงพยาบาลมันอยู่ไกลแล้วก็อุปกรณ์ไม่เพียงพอนี่โอ้โหโอกาสรอดก็ลำบากอยู่ครับวันนั้นน่ะ4 วัน4 วันแล้วก็ขอออกมาอยู่ขอนแก่นส่งตัวขอนแก่นส่งตัวมากรุงเทพครับคนนี้ก็ดูแลไม่ค่ะค่ะตอนนั้นเป็นห่วงเขาอย่างไรบ้างก็อันดับแรกค่ะกลัวเขาเป็นเหมือนพี่ปออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องคิดไปก่อนอะไรมันเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในล่วงหน้าใช่ค่ะ
ก็ต้องคิดไว้ก่อนเพราะตอนนั้นสภาพเขาไม่ไหวยังไงบ้างช่วงระหว่างที่อยู่ก็อาบน้ำให้ผมครับผมไม่ใช่คุณหมอไม่ให้อาบน้ำครับผมตัวครับผมคุณหมอจะเช็ดตัวให้ก็คุณหมอจะเช็ดตัวให้เขาก็เขินเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวผมให้แม่กับน้องเบลทำให้ก็ได้เลยค่ะผมกลัวคุณหมอรู้ความลับครับผมที่ปิดบังมานานครับความลับอะไรความลับเรื่องกล้อง9นิ้วอีกนิ้วนึงขาดครับผมพิการก็เลยไม่กล้าก็เลยให้ญาติเช็ดตัวให้ดีกว่าครับเข็ดพอมั่นใจและเชื่อในสุขภาพของตัวเองมาตลอดว่าเราเป็นนักกีฬาเฮ้ยแค่นี้เองป่วยแค่นี้เองไหวนะพอร่างกายมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ได้ตอบสนองด้วยความรู้สึกคือมันไปเองเลยมันอยากจะหยุดทำงานมันก็หยุดไปเลยมันไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าเฮ้ยเราจะหยุดการทำงานของระบบหายใจในแล้วนะอย่างเงี้ยมันมีถึงจังหวะที่เราจะต้องลดงานเพื่อที่จะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นคือนะตอนนี้มันลดไม่ได้เลยเพราะมันมีงานมันอยู่แล้วครับนี่ก็ยังมี4วันหยุดไปนี่ก็หลายงานต้องเสียหายแต่เราก็ด้วยสุดวิสัยจริงๆเราไม่อยากจะทำให้ผู้จัดงานเขารู้สึกแย่เพราะด้วยความที่บางงานเป็นงานเลี้ยงบริษัทเขาโหวตมาอยากเจอศิลปินท่านไหนอยากเจอพี่ก้องไม่ได้อ่ะพอวันเขารอมาเป็นปีพอวันไปไม่ได้อย่างเงี้ยครับที่จัดอยู่นครนายกจัดอยู่อยุธยาวันนั้นนะครับวันที่ป่วยหนัก3งานไม่ได้ไปสักงานก็ต้องรักษาสุขภาพเรื่องของการตรวจสุขภาพผมไม่เคยตรวจสุขภาพเลยพอป่วยวันนั้นก็ให้คุณหมอตรวจทุกโรคเลยที่ในโลกมนุษย์แบบนี้มันมีโรคอะไรให้ตรวจทั้งหมดเพื่อที่จะหาทางกลัวเข็มก็คุณหมอว่าแค่พักผ่อนให้เพียงพอครับก็มีนัดเข้าไปตรวจเกล็ดเลือดอีกครั้งอันนี้ถือว่าตอนนี้ร้อยไม่ร้อยครับจริงๆหมอให้พักสัก2อาทิตย์จนถึงวันที่20จนพักแค่4วันแล้วก็ออกมา2วันแรกเขาออกมาก่อนถึงบ้านได้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วเขาก็เป็นวูบค่ะแล้วก็อ้วกใช่คือพอนอนได้โรงพยาบาลได้2วันรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วแหละเพราะว่าเราเป็นคนที่เล่นโซเชียลพอเห็นแล้วงานมันความตั้งใจของคือมันจะมีคนที่นับถอยหลังว่าอีก10วันเจอพี่ก้องแล้วจะได้เจอกันแล้วสักครั้งนึงในชีวิตเป็นกำลังใจอย่างเงี้ยเอ้ยเราก็มีความสุขใช่ไหมครับพอถึงวันที่เราต้องไปแสดงคอนเสิร์ตอ่ะไปไม่ได้ก็เลยบอกขอคุณหมอว่ามันจะมีความต้องการของที่เขาเขียนไว้ในเนี่ยว่าคนป่วยต้องการอะไรส่วนมากเขาจะมีว่าต้องการยาแก้ปวดเพิ่มขึ้นยานู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นผมไปอยากกลับบ้านแล้วคุณหมอเลยบอกว่างั้นก็ขอตรวจสุขภาพก่อนแล้วกันถ้าตรวจผ่านแล้วก็จะให้กลับซึ่งตอนนั้นเที่ยงบ่ายสองจะรู้ผลตอนเที่ยงผมเปลี่ยนชุดเป็นชุดรอแล้วแล้วในกระดานมันจะมีข้อความข้างล่างว่าข้อควรระวังใช่ไหมส่วนมากเขาจะเขียนว่าระวังตกเตียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คุณหมอเขียนว่าระวังคนไข้หนีกลับบ้านยังไงพอเขาดื้อขนาดนี้พี่เบลเราดูแลไงเราต้องแบบกำชับยังไงบ้างก็สุขภาพเถียงเขาไม่ค่อยได้ค่ะเขาดื้อแล้วแบบเวลาเนี่ยค่ะจะต้องถึงเวลากินยาแล้วเขาจะไม่อยากกินเพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วเขาจะเบื่อค่ะก็ต้องวันนี้กินยาคะยังก็ต้องเดี๋ยวต้องไปกินข้าวแล้วกินยาถ้าเขากินกลัวเขาเบอร์อย่างเงี้ยค่ะมันเบอร์ครับวันนั้นน่ะวันนั้นผมกินยาไม่ได้กินเป็นอย่างเบอร์ตอนผมกินยาฆ่าเชื้อไปแล้วผมไปร้องเพลงคิดอะไรอยู่จู่ๆก็มาหวานใส่ฉันต้องทำอะไรสักอย่างมั่วไปหมดเลยร้องกลับไปกลับมาก็เอามันจบได้ไงก็ยังงงเหมือนกันเลยมาตรการก็เด็ดขาดเลยทำไงดีกับผู้ชายคนนี้ก็ถ้าเขาไม่รักตัวเองแล้วเราก็คิดแล้วค่ะว่าเขาไม่รักตัวเองแล้วเขาจะรักเราหรือเปล่าโอ้ยไอ้คิดได้ไงวะคิดเมื่อกี้เลยได้โอ้พูดเหมือนในหนังเลยอะไม่ก็ต้องรักตัวเองสิไม่ก็รักอยู่รักอยู่รู้ว่าตัวเองป่วยก็ต้องไปหาหมอนี่มันสัมภาษณ์มันนี่งานสัมภาษณ์หรือว่างานอบรมสั่งสอนเด็กครับผมก็เป็นห่วงไม่ใช่ก็เป็นห่วงตัวเองก็เป็นห่วงอยู่แต่ว่าทุกๆคนเขาก็เป็นห่วงยิ่งแม่พี่ก้องยิ่งเป็นห่วงค่ะรู้ว่าพี่ก้องรีบเข้าโรงพยาบาลรอบ2ใช่ไหมคะที่ว่าวูบบอกให้แม่โทรหาประกันแม่ยังไม่โทรค่ะแม่สวดมนต์อยู่โทรหาแม่ได้เบอร์ประกันหรือยังแม่ว่าขนาดสวดมนต์ก็สวดผิดสวดมนต์ผิดบทไปเปิดป้าเจลาจันยาฮุนจะไปไหว้ครูแล้วแม่นะก็เป็นห่วงเป็นห่วงสุขภาพตัวเองอยู่แต่ว่าเราผมจะมองข้ามช็อตไปว่ากว่าเขาจะจัดงานนึงนี่มันต้องผ่านอะไรบ้างมันต้องมีการเช่าเครื่องเสียงมันต้องมีการโฆษณามันต้องวางแผนมันต้องเสียอะไรหลายอย่างแล้ววันนึงถ้าเราไม่ไปงานมันก็ล่มก็เลยเป็นห่วงตรงนี้ครับไม่ใช่ว่าเราดื้อคือเรารับงานไปแล้วใช่ครับ
แต่เราไม่กลัวตัวเองเดือดร้อนหรอมันมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้อะไรมากครับแต่พอมันมีประสบการณ์แล้ว4วันที่ผ่านมาที่นอนอยู่โรงพยาบาลรู้แล้วว่าร่างกายอ่ะมันไม่ได้มีเกรดวัดว่าพลังงานตรงไหนมันกำลังหมดก่อนออกจากโรงพยาบาลคุณพยาบาลคุณหมอบอกว่าอ้าวมั่นใจแล้วเหรอจะออกผมจะไปงานเลี้ยงครับเย็นนี้กวนกับพยาบาลพอ1ชั่วโมงครึ่งผ่านไปเค้นกลับมาไม่มีสภาพคุณพยาบาลถามว่าว่าไงงานเลี้ยงเย็นนี้ผมน้องหน้าก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวพยาบาลแซวเป็นไงของเงี้ยก็มีวันๆอยู่วันอยู่แต่ว่าก็ทำยังไงได้ว่ามันเราอันนึงแหละผมบวชเรียนมาแล้วก็รู้สึกว่าปงกับเรื่องพวกนี้มันเหมือนว่าไม่วันไหนก็วันนึงแหละไม่วันไหนก็วันนึงมันต้องเสร็จอยู่ดีครับผมแต่ก็พยายามว่าให้มันยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็หลังจากนี้คงจะตรวจรักษาสุขภาพตรวจเขาเรียกว่าอะไรตรวจร่างกายเพื่อที่จะหาโรคที่ถ้ามันเกิดว่ามันมีก็รีบรักษาให้มันทันอย่างนี้ครับเรื่องความรักบ้างวาเลนไทน์ไงบ้างครับก็มีหวานมันครับโดดเตะก้านคอครับผมอยากลูกโดดเตะเลยครับก็เหมือนมีความมาเราเอิ้มมายกเท้าสูงซานโดนหน้าแล้วก็ด้วยความที่มันเราเป็นคนที่แบบว่าอยากจะแสดงความรักขั้นรุนแรงครับผมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมชอบเตะตะก้อผมก็เลยโดดปีนเตะก้านคอครับผมแต่ว่าไม่ถูกครับผมนี่เป็นนิสัยเราหยอกล้อกันอย่างนี้อยู่หยอกล้อกันอยู่แล้วมีเรื่องเข้ามาแบบดราม่าอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะแบบส่วนมากจะดราม่าเรื่องเบิ้ลปทุมราชกับพี่กองมากค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องเราใช่ไหมเตือนมาเตือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมั่นใจแล้วหรอเขาเป็นเกย์นะประมาณนี้ครับแล้วมันมีรูปหลุดไงมันจะมีรูปที่แบบว่าไปถ่ายหนังกันแล้วถอดเสื้อแล้วเบิ้ลมากอดข้างหลังแล้วก็มาหอมเราไอ้เบลก็ทำเล่นๆก็ไปโพสเล่นๆทีเนี้ยพี่ๆก็เอาไปทำข่าวต่อเบลถึงกับเงิบสลดใจกล้องซุกจิกใช่ไหมพาดหัวข่าวเสร็จปั๊บคนอ่านพาดหัวข่าวเสร็จปั๊บก็ใส่ผมเลยว่าแล้วมึงต้องโอ้โหจะตุ๊ดต่อตุ๊ดเลวเป็นคนเลวเป็นคนเลวไปเลยครับผมจริงจังว่าเราจริงจังใช่เป็นจริงเป็นจังครบหรือเปล่าโอ้ยเลวเฮ้ยแล้วอย่างเราเองอย่างเมื่อก่อนนั้นนี่ก็เคยมีข่าวเป็นเกย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างเราต้องพิสูจน์ยังไงให้เขาเห็นไหมคะก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงครับด้วยความที่เราก็เป็นเรานั่นแหละเพราะบางครั้งคือก็ให้หมอตรวจอยู่นะครับวันนั้นให้ตรวจเลือดให้หมดว่าตกลงเป็นอะไรไหมหมอก็เลยให้กินยาพาราแล้วหายวันนี้ไม่เป็นแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนครับที่เบลคือมั่นใจใช่ไหมว่าไม่ถูกหลอกตัวเขาแมนไว้มั่นใจแมนอยู่แล้วบ้าบอคอแตกไม่แมนได้ไงเราไม่ก็มั่นใจตั้งแต่เริ่มตกลงคบกันนี่ใช่เพราะเขาก็หล่อเขาหล่อมากเลยเนาะเสียงก็ดีอ่ะน่าสงสารเขาชอบให้ชมใช่ๆครับชอบเป็นคนชอบให้คนชมใช่ครับผมถ้าเกิดว่าไปด้วยกันกับเพื่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนชมอยากจะกินอะไรจัดให้แจ่มๆครับผมใช่ใช่อยากกินอะไรอยากจัดให้เต็มที่เลยวันนี้ข้าวกองของเรามาเยอะครับผมเอาพอคนแบบมาให้กำลังใจเราเขาเป็นเกย์เขาเป็นอะไรมันบ่นทอนเราบ้างก็ขำอะค่ะนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็ขำกับพี่กองไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนั้นเข้าใจค่ะเพราะว่าแกชอบเล่นตลกให้ทุกคนในครอบครัวหัวเราะอยู่แล้วไม่ได้เป็นครับครับแผนอนาคตบ้างไหมครับก็มันเป็นเรื่องของข้างหน้านะคือบางครั้งเวลาผมตอบพี่ๆไปแล้วก็บางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่แมนเลยอ่ะคือเราไม่สามารถกำหนดได้เลยนะว่าเราจะรักกันครองคู่จนนิรันดร์จนวันตายใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนึงมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆมันก็ใช่ไหมเราก็พูดเผื่อไว้เหมือนน้องเขาคิดว่าเราโรคร้ายแรงแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่เราสองคนว่าเราจะประคับประคองกันได้แค่ไหนยอมรับในข้อเสียของกันและกันไม่ต้องปรับตัวเข้าหากันนะครับถ้าการปรับตัวหากันเป็นการฝืนตัวเราเองเราเนี่ยต้องเข้าใจเขาไม่ต้องปรับตัวแค่เข้าใจเขาแค่นั้นวันไหนไม่เข้าใจก็เดินหนีแค่นั้นเดินหนีไม่ต้องหนีไกลครับใกล้ๆอะไรขี้เกียจตามเปิดน้ำมันหนีไปนิดเดียวเดี๋ยวใช่พี่กำลังมีตัวเฮ้ยเอาเลยบอกเลยเบลเรื่องการแต่งงานมันไม่เหนื่อยจะตอบแบบดาราสิเบลไม่จริงๆไม่ได้คิดว่าอยากจะให้เขามาขอถ้ามันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของเขาเองน่ะยังไงอ่ะไม่ก็เป็นคนอย่างนี้แหละครับผมเป็นคนที่ไม่ต้องการอะไรจากพี่ก้องนะเวลาอยากได้อะไรเขาจะแคปหน้าจอเสร็จปั๊บแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊กครับผมแล้วก็เปิดสาธารณะ
ถ้ากลัวเราไม่เห็นเขาก็จะโพสในอินสตาแกรมแล้วก็แท็กเราครับผมโอ้ยก็ขอแค่สกิลสกินเกมไม่เชื่อสกินเกมเราว่าต่อมาได้เลยส่งให้ได้ไหมก็ให้ทันทีครับผมแค่สกินเกมนะเบลเนาะโก็ถือว่าตั้งใจแล้วเนาะใช่ใช่ใช่คือเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วในตอนที่รักกันอะไรที่มันสามารถที่จะทำให้ความรู้สึกดีๆเก็บไว้ได้รีบทำเพราะเราไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงถึงไม่เลิกลากันก็ต้องมีตายจากกันอยู่ดีไม่วันใดก็วันหนึ่งชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่อง9 Entertainment Official ได้เลยค่ะ